เรื่องพระโมคคราชเถระผู้เลิศก,กว่าบรรดาภิกษุผู้ทรงจีวรเศร้าหมองทั้งหลายแม้พระโมคคราชเถระนี้ก็เป็นผู้มีอธิการอันกระทำแล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนเกิดในเรือนแห่งตระกูลในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระ เมื่อบรุณนิติภาวะแล้ววันหนึ่งขณะฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาอยู่ได้เห็นพระศาสดาส่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ทรงจีวรเศร้าหมองทั้งหลายท่านมุ่งหมายตำแหน่งนั้นอยู่ตั้งปณิธานบำเพ็ญบุญไว้ในภพนั้นนั้น ท่านบังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอัทธทัตสีถึงความสำเร็จในวิชาและศิลปะของพราหมณ์ทั้งหลายอย่างมานพผู้เป็นพราหมณ์ให้ศึกษาวิชาและศิลปศาสตร์วันหนึ่งท่านเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอัทธทัตสีอันภิกษุสงแวดล้อม กำลังเสด็จไปอยู่จึงมีใจเลื่อมใสถวายบังคมด้วยเบญจางคาประดิษฐ์ประนมกรอัญชลีไว้เหนือเสียงกล่าวชมเชยพระศา,าสดาแล้วน้อมน้ำพึ่งเข้าไปถวายจนเต็มภาชนะพระศา,าสดาทรงรับประเคนน้ำพึ่งแล้วทรงกระทำอนุโมทนาด้วยบุญกรรมนั้น ท่านท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้เป็นอมาตของพระราชาพระนามว่ากัทวาหนะในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะพระราชาทรงส่งท่านพร้อมกับบุุรหนึ่งพันไปทูลอาราธนาพระาศาสดาท่านไปสู่สำนักของพระาศาสดาฟังธรรม ได้เกิดศรัทธาจึงบวชในสำนักของพระศาสดาท่านบำเพ็ญสมณธรรมอยู่สองหมื่นปีจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดหมุนเวียนอยู่แต่ในสุขติพบเท่านั้นในพุทธุป,ประบาทการนี้ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ได้นามว่าโมคราชะเจริญวัยแล้ว เรียนศิลปะวิทยาอยู่ในสำนักของพราหมณ์ภาวรีท่านเกิดความสลดใจจึงบวชเป็นดาบทได้มีดาบทหนึ่พเป็นบริวารท่านถูกส่งไปยังสำนักของพระศาสดาพร้อมกับดาบททั้งหลายมีอชิตะดาบทเป็นต้นท่านเป็นคนที่15ของดาบทเหล่านั้นทูลถามปัญหา ในเวลาจบการวิสัชนาปัญหาท่านได้บรรลุพระอาราหันต์สมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่าก็พระผู้มีพระภาคผู้สยามภูพระนามว่าอัฏฐทัศส,สีไม่ส่งแพ้อะไรอะไรแวดล้อมด้วยภิกษุสง์เสด็จดำเนินไปในถนน เราแวดล้อมด้วยพวกสิทธิ์ทั้งหลายออกจากเรือนไปครั้นแล้วได้พบพระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกของโลกที่ถนนนั้นเราได้ประนมอัญชลีบนเสียนกล้าวถวายบังคมพระสัมพุทธเจ้าอย่างจิตของตนให้เลื่อมใสแล้วเ่ยชมพระองค์ผู้นายกของโลกสัตว์มีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีประมาณเท่าใดสัตว์เหล่านั้นย่อมเข้าไปภายในพระยาณของพระองค์ทั้งหมดเปรียบเหมือนสัตว์ในน้ำเหล่าใดเหล่าหนึง่งสัตว์เหล่านั้นย่อมติดอยู่ภายในขายของคนที่เอาขายตาเล็กๆเหวี่ยงลงในน้ำฉะนั้นอันหนึ่งสัตว์เหล่าใดคือ สัตว์มีรูปและไม่มีรูปมีเจตนาสัตว์เหล่านั้นย่อมเข้าไปภายในพระยานของพระองค์ทั้งหมดพระองค์ทรงถอนโลกอันอากูลด้วยความมืดนี้ขึ้นได้แล้วสัตว์เหล่านั้นได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วย่อมข้ามกระแสความสงสัยได้โลกอนอวิชชาห่อหุ้มแล้วอันความมืด ท่วมทับโลกกำจัดความมืดได้ส่องแสงโชดช่วงอยู่เพราะพระยาณของพระองค์พระองค์ผู้มีจักษุเป็นผู้ทรงบรรเทาความมืดมนของสัตว์ทั้งปวงชนเป็นอันมากฟังธรรมของพระองค์แล้วจากนิพพานดังนี้แล้วเราเอาน้ำพึ่งรวงอันไม่มีตัวพึ่งใส่เต็มหม้อแล้ว ประคองด้วยมือทั้งสองน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระมหาวีระเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่หลวงส่งรับด้วยพระหัตถ์อันงามก็พระสัพพันยูสเสวยน้ำพึ่งนั้นแล้วเสด็จเหาะขึ้นสู่นภาอากาศพระาศาสดาพระนามว่าอัฏฐทศีนราศพประทับอยู่ในอากาศ ทรงยังจิตของเราให้เลื่อมใสได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดชมเชยยานนี้และชมเชยพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้นผู้นั้นจะไม่ไปสู่ทุกขติและผู้นั้นจากเสวยเทวรัชสมบัติ46ครั้งจกได้เป็นพระเจ้าประเทศราช ครอบครองแผ่นดิน800ครั้งจกได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ500ครั้งจกได้เป็นพระเจ้าประเทศราชสวยสมบัติอยู่ในแผ่นดินนับไม่ถ้วนจกเป็นผู้เล่าเรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศจากบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดมจากพิจารณาอาัดอันลึกซึง้ง อันละเอียดได้ด้วยยานจากเป็นสาวกของพระาศาสดามีนามชื่อว่าโมคราชจากถึงพร้อมด้วยวิชาสามทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะพระโคดมผู้ส่งเป็นยอดของผู้นำหมู่จากส่งตั้งผู้นั้นไว้ในเอตะัทะคาสถาน เราล้ากิเลสเครื่องประกอบของมนุษย์ตัดเครื่องผูกพันในภพกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วไม่มีอาสวะอยู่คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วก็พระเถระ เมื่อบรรล,ลุพระอรหันต์แล้วทรงผ้าบางสุกุลจีวออันประกอบด้วยความเศร้าหมองครบทั้งสามอย่างคือเศร้าหมองด้วยมีดเศร้าหมองด้วยได้และเศร้าหมองด้วยน้ำย้อมด้วยเหตุนั้นพระศาสดาจึงทรงตั้งท่านไว้ในตําแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุทั้งหลาย ผู้ทรงจีวรอ,อันเศร้าหมองในเวลาต่อมาโรคทั้งหลายมีหิดเปื่อยและต่อมน้ำเหลืองเป็นต้นเกิดลุกลามไปตามร่างกายของพระเถระเพราะกรรมเก่าเป็นปัจจัยและเพราะไม่ทำความสะอาดร่างกายพระเถระคิดว่าเสนาสนะทำให้ร่างกายเดือดร้อน ท่านจึงเอาเครื่องลาดที่ทำด้วยฟางในนาของชาวมคตมาปูลาดนอนแม้ในฤดูหนาววันหนึ่งท่านเข้าไปสู่ที่บำรุงของพระศา,าสดาถวายบังคมแล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาตรัสถามท่านโดยทำนองปฏิสันฐานว่าดูกระโมขราช ภิกษุผู้มีผิวพรรณเศร้าหมองแต่มีจิตผ่องใสท่านเป็นผู้มีใจตั้งมั่นเป็นนิดจจกทำอย่างไรตลอดราตรีแห่งเวลาหนาวเย็นเช่นนี้พระเถระกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าประเทศมคตล้วนแต่สมบูรณ์ด้วยข้าวกลา้าข้าพระองค์ พึงคลุมกายด้วยฟางแล้วนอนให้เป็นสุขเหมือนคนเหล่าอื่นที่มีการเป็นอยู่เป็นสุขเรื่องพระโมคคาเถระรจบ